นักพัฒนาแอปพลิเคชันคือผู้สร้างและพัฒนาแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ต่างๆให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ผู้คนใช้งานในชีวิตประจำวันรวมถึงจะต้องคอยตรวจสอบและเผยแพร่แอปพลิเคชันออกสู่สาธารณะงานสายนี้ส่วนใหญ่จะแบ่งตามประเภทของโปรแกรมที่ต้องพัฒนาและจะแบ่งย่อยไปอีกได้หลากหลายอย่างเช่น Mobile Developer Website Developer Front End Developer Back End Developer UX UI Designer System Administrator Computer System Analyst Software Tester สายงาน Cyber Security สายงาน Machine Learningเซลล์ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องโดยข้อดีของนักพัฒนาแอปพลิเคชันนั้นก็คือมีค่าจ้างและผลตอบแทนค่อนข้างดีเป็นที่ต้องการของตลาดสูงหางานง่ายทั้งในและนอกประเทศแต่ก็ต้องทำงานภายใต้ความกดดันค่อนข้างสูงสำหรับคุณสมบัติที่ควรมีก็คือต้องมีความคิดสร้างสรรค์สร้างความแปลกใหม่อยู่เสมอเพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้ในยุคดิจิทัลที่มีคู่แข่งมากมายต้องมีความละเอียดรอบคอบใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ก้าวทันโลกและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพราะเทคโนโลยีต่างๆนั้นมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปอย่างรวดเร็วส่วนทักษะสำคัญที่ควรมีก็คือทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการเขียนโปรแกรมทักษะการสื่อสารการอธิบายขั้นตอนการทำงานหรือสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจถึงวิธีการคิดและการใช้งานให้ถูกต้องทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาต้องวิเคราะห์และทำความเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้โดยเส้นทางการศึกษานั้นในระดับมัธยมศึกษาควรเรียนสายวิทย์คณิตจากนั้นเรียนต่อปริญญาตรีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ที่เรียนสายอื่นมาก็สามารถค้นหาความรู้ด้วยตนเองหรือศึกษาเพิ่มเติมจากคอร์สต่างๆด้านแอปพลิเคชันเดเวล็อปเมนต์ได้